คือมึงช่วยบอกกูทีว่ากูต้องทำอะไรกับโทรศัพท์มึงหรือว่าต้องออกไปในจุดที่มีสัญญาณก่อนโทรหาใครเหรอ191ไม่ได้911ไม่ติดมีให้รู้ว่ามีเฉยครับว้ายสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโคคอนะครับผมเกมที่ไปเจอมาครับคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากครับก็พูดถึงเรานะครับผมที่เหมือนจะเป็นตำรวจสายตรวจคนหนึ่งนะครับผมในคืนคริสต์มาสนะครับผมได้รับแจ้งเหตุมาว่าเหมือนจะมีเหตุบางอย่างครับไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวแห่งหนึ่งครับเราก็เลยไปดูนะครับและเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับเราต้องพูดแบบแข็งกักไว้หน่อยว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นคือเอาจริงๆกูก็ไม่รู้ไงอยากจะพูดให้มันดูแบบปริศนาอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ได้แหละครับตัวเกมนี้มันจะเป็นอินดี้ฮอลเลอร์พัซเซิลพอยต์แอนด์คลิกอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเล่นกันดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับ I rethink from your point of view เหมือนจะเป็นระบบกล้องติดอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใช่มั้ย2020โอเคแจ้งทุกหน่วยให้รับทราบไว้มีการแจ้งเหตุมาที่415ถนนอีสเวนิวเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องโอเคเจ้าหน้าที่เฟรดริกฮาร์ดฟิลด์ขอตำแหน่งที่ตั้งด้วยครับ84แฮชิงตันเวย์โอเค 10/4 กำลังไปครับ8วายชิบหายไม่รู้เรื่องโคคอครับเสียงเรียกที่เย็นฉ่ำแม่งไงกูแปลมาได้ยังไงโอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่หน้าประตูบ้านหลังนี้ A S D อ๋อในการขึ้นหน้าถอยหลังเหรอกด S ในการถอยหลังอ๋อแล้วยิงยังไงอ่ะยิงไม่ได้นะครับนี่ไม่รู้นะครับบ้านหลังที่84ประตูหน้าแง้มเอาไว้ไม่มีอะไรอ๋อคลิกซ้ายในการตะแลกเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมีใครอยู่ไหมขอเสียงหน่อยอุ้ยหนาวชิเป่งเลยโคตรหนาวใช่แล้วครับมันคือโคคอน่าจะให้ตรวจบ้านนะครับผมภาพวาดภาพครอบครัวเอกสารชิบหายต้องอ่านอีกแล้วจริงจังอ่านก็อ่านก็ได้วะถึงแอดเรียนถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยว่าผ่านมาเกือบปีแล้วหลังจากครั้งล่าสุดที่เราได้ยินหรือว่าเห็นข่าวกับซาร่าฉันก็เอาแต่เฝ้าภาวนาบอกว่าเธอจะโอเคนะถึงแม้มันจะไร้ซึ่งความหวังก็เถอะฉันหวังว่าเธอจะยังคงเข้มแข็งแล้วก็ดูแลเหล่าเด็กๆได้อย่างดีนะหลานสาวแสนสวยของฉันมีอะไรก็ติดต่อมาได้นะด้วยรักอย่างยิ่งจากแม่ชิบหายติดต่อหาแอดเรียนเหรอแอดเรียนเป็นใครวะแปลจบไม่เข้าใจสมองเออร์เรอร์เอาเป็นว่าน่าจะมีนะครับผมการหายตัวไปของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาร่านะครับเข้าไปห้องใต้บันไดได้ข้างบนก็น่าจะขึ้นไปได้แต่ก่อนนั้นนะครับขอตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนอุณหภูมิ37ฟาเรนไฮต์3องศาเซลเซียสปรับขึ้นปรับลงไม่ได้งั้นผมไปที่ห้องครัวก่อนเริ่มต้นให้เราตรวจเช็คบ้านทั้งหลังนะครับผมมีฮีเตอร์ตรงนี้หน้าผมมันน่าจะไม่บังนะครับเกมนี้คือผมไม่รู้เลยนะครับอ่ะฮะ call a boiler guy โทรตามช่างประปามาซะเหมือนประมาณว่าบ้านฝรั่งเขาจะมีคล้ายๆกับการเขาเรียกว่าระบบฮีเตอร์น้ำครับผมถ้าเกิดฮีเตอร์น้ำเสียบ้านก็จะมีน้ำอุ่นใช้ตู้เตอร์ที่ปิ้งขนมปังทุกอย่างมันบอกเป็นเกมฮอร์เรอร์นะครับบรรยากาศก็น่าจะใช่คนหายตัวไปซาร่าอีแวนนะครับผมหายตัวไปตั้งแต่ปี2019นะครับเกิดใครมีข้อมูลติดต่อหาตำรวจได้ที่ info@findsara.com วิคดีใหญ่นะครับถึงขนาดสมัครเมลเพื่อตามหาซาร่าเลยอะจริงจังเนี่ยก็แล้วแต่ครับประตูหลังบ้านแบ็คยาร์ดนะครับตุ๊กตาตัวนี้น่าจะจมูกแครอทหายไปมีไม้ที่ตัดเอาไว้แล้วซ้ายไปไม่ได้เพราะแกว่งไปแกว่งมามันต้องเปลี่ยนแปลงนั่นแหละไอ้นี่มันต้องแปลงร่างชัวร์เลยเท่ากับว่าควรจะไปใต้ดินหรือชั้นบนก่อนผมว่าใต้ดินน่ะมีประเด็นเพราะฉะนั้นเราสงวนไว้หลังสุดกูขึ้นไปข้างบนก็ได้ตำรวจครับมีใครอยู่ข้างบนไหมโอเคครับมีห้องต่างๆอาณามากมายมีประตูแง้มไว้ประตูนั้นมีประเด็นแต่ไม่เป็นไรกูไม่เข้าหรอกไปซ้ายก่อนโอเคครับมีฮีเตอร์อีกแล้วทำไมเขาต้องเอาฮีเตอร์มาตั้งไว้นะครับผมในห้องนอนจริงๆฝรั่งมันน่าจะมีแอร์นะแอร์ที่ปรับอุณหภูมิได้อะครับจริงจังโทรศัพท์ของใครสักคนที่จิ้มแล้วไม่เกิดผลรูปภาพของใครสักคนโอเคครับสุดห้องนี้ไม่เจออะไรผมว่าหาจนครบบ้านน่าจะมีประเด็นแหละแต่ก่อนหน้านั้นถอยไปที่ใต้ทางขึ้นบันไดเรามาแล้วงั้นห้องนี้น่าจะเป็นห้องของเด็กสาวบรรยากาศก็เงียบเหงาด้วยนะครับเนี่ยมันเงียบจนไม่รู้จะพูดอะไรดีที่แน่บ้านนี่ไฟน่าจะไฟตัดนะครับแต่ทำไมต้องมีฮีเตอร์ทุกห้องเลยผมว่าน่าจะเป็นแมคานิกของบางสิ่งบางอย่างครับมันตั้งดูผิดที่ผิดทางแปลกๆนิดหน่อยเราคาดเดากันไปนะครับชั้นบนเคลียร์แล้วก็ต้องไปชั้นล่างต่อสินะครบแล้วครับชั้นล่างน่าจะมีอีกสักประมาณอีก4ห้องนะครับต้องการ9โอเคเบสเมนต์ผมว่าผมหาครบปุ๊บน่าจะมีประเด็นแหละผมรู้สึกได้เอ๊ะบ้านก็มีเท่านี้นี่นาจะมีอะไรตรงอื่นที่ผมยังไม่ได้สำรวจอีกเหรอหลังรถก็ไปไม่ได้ข้ามถนนก็ไปไม่ได้อ๋อคุณสามารถจะเดิน A กับ D ได้อีกนิดนึงอ๋อลืมไปว่าสามารถซ้ายอีกได้อ๋ออ๋อ โง่ตั้งนานโอเคครับห้องนี้มีห้องไปต่ออีกเรื่อยๆเลยฮะ
มีฮีเตอร์ทุกห้องเลยครับผมว่าน่าจะเป็นแมคานิกสักอย่างของเกมแหละมันตั้งใจสักอย่างไว้ภาพครอบครัวภาพครอบครัวคอมพิวเตอร์ที่ล็อกรหัสผ่านเอาไว้ห้องนี้ล่ะเป็นการาจครับจอดรถต่อไปทางนู้นรถจอดอยู่บังไว้โอเคเท่ากับว่าห้องเป็นประมาณเท่านี้ต่อไปฝั่งซ้ายต่อโอเคตรงนี้พอมีไฟอยู่ครับไฟเพลสภาพครอบครัวก็ดูเป็นครอบครัวปกตินะครับเป็นพ่อแม่ลูกสาว2คนแต่ว่าซาร่าน่าจะเป็นคุณแม่นะครับผมลักษณะนั้นว่าเขาพูดถึงแอดเรียนที่น่าจะเป็นคุณพ่อนะครับแล้วก็พูดถึงหลานสาวที่น่ารักนะครับทั้ง2คนน่าจะเป็นแบบนั้นถึงพ่อสุขสันต์วันคริสต์มาสนะด้วยรักจากเอมิลี่และก็แจ็คแล้วก็แม่อ๋อแสดงว่าลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะครับผมพ่อต้องเลี้ยงลูก2คนนะครับก็น่าสงสารนะครับแต่ก็พอได้ต่อไปชั้นล่างซ้ายสุดไม่มีอะไรขวาสุดไม่มีอะไรพอมันหันได้นะครับบรรยากาศมันดูเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยงั้นขึ้นไปชั้นบนก่อนสิซ้ายมีอีกห้องนึงครับแล้วก็กลับไปที่ทางเดินนะครับแสดงว่าผมทริกเกอร์อีเวนต์เรียบร้อยละห้องน้ำหลักตรงนี้ให้กลับไปที่ทางเดินโอเคทางเดินก็ต้องเป็นฮอลเวย์มันรู้สึกแปลกๆนะผมควรจะกลับไปหาอะไรเนี่ยตามหาว่าเสียงร้องมาจากไหนเสียงดูไกลออกไปชั้น2หรือเปล่าน่าจะไปได้นะครับหรือว่าห้องนี้อันนี้ไม่มีเสียงนะครับแสดงว่าชั้น2แน่นอนครับชั้น2ห้องนี้เฮ้ตุ๊กตาเด็กเหรอเสียงจัดเฮ้อแปลกชะมัดขาออกมึงโดนจังๆแน่นอนเลยเซนต์มันสัมผัสได้เขาบอกว่าเราควรจะกลับไปที่รถนะครับเพื่อไปรายงานสักอย่างนะกูกดถอยอย่างว่องไวควรจะไปดูตรงไฟฟ้าดีกว่าเปิดไฟใช่ไหมอะไรเช็คดิเอเล็กทริซิตี้ทำไมเมื่อกี้มันถึงมีอะไรขึ้นเหมือนให้ขึ้นหน้าถอยหลังได้ไม่รู้นะครับเช็คเอเล็กทริซิตี้มีรหัสผ่าน4ตัวเยี่ยมเลยครับกูไม่รู้สักตัวเลยขอบคุณค่ะรหัสผ่าน4ตัวตรงนี้เหรอมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรได้อะแอดเรียนซาร่าเอมิลี่และก็แจ็คต้องหารหัส4ตัวผมน่าจะจดไว้ก่อนน่าจะเป็น84ตรงนี้บ้านเลขที่ป่ะโอเคแล้วเราจะไปหารหัส4ตัวได้จากไหนนะตุ๊กตาหิมะหายไปกูว่าแล้ว มันหายไปไหนมันคาบแครอทหรือเปล่ามันจะไปหาแครอทมาแทงคอหอยแล้วไหมไม่รู้อ่ะเรามีปืนแต่ตอนนี้เก็บปืนไปแล้วด้วยรู้สึกไม่ดีสุดไปเลยแล้วนายไม่ทักเลยเหรอคุณตำรวจบอกสิว่าสโนว์แมนหายไปหรือว่าผมกำลังเจอกับสโนว์แมนสโนว์แมนที่เจอต้องต่อสู้กับฮีเตอร์กูไม่รู้กูสปอยตัวเองแต่ผมว่าใช่ครับเราได้เตรียมตัวทันเหรอครับผมถ้าเรารู้ก่อนเราก็เตรียมตัวก่อนนะครับเราจะได้ไม่โดนผีหลอกว่าให้ผีสโนว์แมนหลอกน่ากลัวจังเลยอย่างนี้ครับแล้วก็จะสั่นละเล็กละลิกนะครับผมไม่ scary is for pussy เท่านั้นผมว่าห้องนี้จะเป็นห้องปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันดูจะมีไอเนี่ยครับไฟเพลสอันใหญ่อยู่เอ๊ะทางซ้ายมาได้อีกฮะอะไรน่ะตอบอีเมลไปช้อปปิ้งห่อของขวัญรับลูกจากโรงเรียนตกแต่งต้นไม้สั่งอาหารโทรหาเจ้าหน้าที่อสังหาเพื่ออะไรครับขายบ้านเหรอแต่ว่ายังไม่ได้ขีดนะครับเท่ากับว่าตกแต่งต้นไม้เสร็จปุ๊บแล้วก็เกิดเรื่องราวขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขีดค่าขาดที่สั่งอาหารแล้วก็โทรหาเจ้าหน้าที่อสังหาอย่างนั้นเหรอครับห้องเด็กอีกรอบหนึ่งซ้ายสุดมีความแบบเฟรดดี้แฟสแบร์มากๆเลยตรงนี้ใครเห็นกันไหมแล้วก็ใช่ครับเกมนี้เป็นผู้สร้างเดียวกันกับมิสเตอร์ฮอปเพลย์เฮาส์นะครับผมลืมบอกมีอีสเตอร์เอ็กตัวนี้นิดนึงนะครับผมเป็นตุ๊กตามิสเตอร์ฮอปอยู่นี่นะครับอ๋อมีตัวนี้ซ่อนอยู่แล้วครับเนี่ยเพิ่งเห็นเด็กน้อยแจ็ค27 ออกัสไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดเอาเดือนกับวันมารวมกันมันก็ได้4หลักพอดีแชะนี่คือหน้าของไอ้แจ็คนะครับผมแสดงว่าต้องพยายามหาให้ดีนะครับเรามองข้ามไม่ได้แล้วครับมันจะบางทีมันจะมีเปเปอร์เล็กๆครับอยู่ตามฉากเสมอเลยตรงนี้ตรงนั้นตรงไหนตรงนี้ตรงนั้นอ่ะเจอแล้วครับผมเด็กๆกำลังคุยกับใครแล้วทำไมบ้านนี้มันถึงโคตรเย็นเลยแล้วฉันได้ยินเสียงไอ้ตอนกลางคืนหรือมีใครสักคนอยู่กับเราที่นี่ฉันต้องรีบพาลูกๆออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วล่ะเขารู้ตัวนะครับแต่น่าจะไม่ทันหรือเขาอาจจะออกไปกันแล้วแล้วเราดันทะลึ่งมาพอดีก็เลยดวงซวยอาจจะเป็นไปได้ถึงเคล่าเธอได้รับเชิญให้มางานวันเกิดของฉันในวันที่22มกราคมหวังว่าเธอจะมานะจากเอมิลี่เคล่าเป็นใครผมรู้ตัวละครมีแอดเรียนมีซาร่ามีแจ็คมีเอมิลี่เคล่าเป็นใครเป็นเพื่อนในจินตนาการหรือเปล่าหรือว่าเคล่าคือไอ้ดำๆนั่น
22 January นะครับผมก็เป็น2201เพราะฉะนั้นผมถ่ายไว้ก่อนอาจจะเอาวันเกิด2คนมาผสมกันนะครับกลายเป็นเลข4หลักคอมบิเนชันก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นสำหรับเจ้าแจ็คนะครับคือวันที่27ส่วนสำหรับซาร่าคือวันที่22ไม่ใช่งั้นเอาเป็น22กับ27ไม่ใช่ ก็หาครบหมดแล้วนะเว้ยเหลืออีกเหรอ2199อันนี้ผมจิ้มไปแล้วไม่ใช่มันไม่ติดไม่ใช่เหรอหรือมันแค่ยังไม่ทริกเกอร์จนกว่าเราจะต้องลงมาหาอีกรอบหนึ่ง2199ใช่ไหมอย่าบอกนะว่าคอมบิเนชันสุดแสนจะอัจฉริยะที่เราไปผสมน่ะมันจะไม่ใช่มันจะมาตกมาตายแค่นี้เหรอและที่คุณไปตามหาตั้งมากมายนั่นไงว่าแล้วโดนมันเล่น แล้วให้ไปหาทำไมเนี่ยจริงจังโอเคกดออนซะเบเกอร์ตัดโอเคถ้าจะไม่ดีแล้วฮะคงจะมีเซอร์กิตที่โอเวอร์โหลดอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องออฟไปให้หมดสินะต้องไปหาว่าเซอร์กิตลูกไหนที่มันโอเวอร์โหลดเหรอกูจะไปหาจากไหนก็ออฟทุกตัวแล้วเปิดทีละอันสิหลักการก็ง่ายนิดเดียวนะจะเปิดพร้อมกันทั้งหมดทำไมก็คืออะไรอ่ะต้องไปปิดระบบไฟฟ้าเหรอโอ้ตำรวจโชว์ตัวออกมานะเห็นขาวๆแล้วขาวๆยาวๆสูงๆน่าจะเป็นสโนว์แมนแต่แบบสลิมเป็นสลิมเดอร์แมนเฮ้ยเราเห็นนายนะไม่มีใครเลยแม่งเอ้ยเริ่มหนาวด้วยสิเอาเป็นว่าอย่างที่ผมคิดไว้เป๊ะเลยครับผมกำลังเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่หนาวสูงยาวแล้วก็ขาวจั๊วเที่ยแน่ผมว่ามันฆ่าผมไม่ได้ตัวเกมมันต้องพยายามตะล่อมครับหลอกหลอนให้เรากลัวครับยิ่งเราไม่ตายครับยิ่งเป็นความสุขของมันเพราะฉะนั้นมันไม่ฆ่าผมนี่คือหลักการของเกมฮอร์เรอร์ทั่วไปนะครับผมมันต้องตะล่อมเราไว้แต่กูจะมาตายเพราะกูหาพัซเซิลไม่เจอนั่นแหละจริงจังอ่ะโอเคครับโอ้ไฟดับไปแล้วฮะโอ้สงสัยน่าจะงานหยาบแน่นอนเพราะว่าไอ้นี่ครับผิงไฟตรงนี้ครับมันดับไปแล้วบ้านมันจะหนาวขึ้นแบบก้าวกระโดดครับโอเคต้องหาทางเปิดไฟให้ได้สินะหุ้ยอ๋อเก็บไม้ได้เหรอเราก็เลยต้องมาทำการเติมฟืนอย่างนั้นนะไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าไม่มีคนอยู่บ้านเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโทรศัพท์ดังเสียงโทรศัพท์หรือเปล่า นายแอบเล่นอะไรหรือเปล่าคุณตำรวจมีสวิตช์อยู่ต้นขาหรือเปล่าโทรศัพท์เหรอน่าจะเป็นห้องข้างบนนะครับแต่ผมเก็บฟืนเผื่อไว้ก่อนนะครับน่าจะต้องวิ่งกลับมาเติมฟืนเรื่อยๆนะครับดูทรง Hello? Who is this? ใครน่ะโทรศัพท์น่าจะอยู่ห้องนี้5:34วันที่24ก็วันคริสต์มาสนะครับจำได้ว่าเป็น27กับ22ใช่ไหมครับถ้าเกิดเอาวันเกิดของไอ้ลูก2คนมารวมกันนะครับใช่จริงด้วยฉลาดจริงๆเลยแล้วไงต่ออะไรเนี่ยเป็นเมสเสจคุยกับชาร์ลอตเต้เหรอเกือบถึงหรือยังใช่ๆเหมือนจะเห็นคุณจอดรถแล้วนะโอ้ขอบคุณที่มานะน่ารักจังเลยรักคุณเช่นกันไม่ใช่ว่าแอดเรียนนี่เมียหายไปเหรอซาร่าหายแล้วมีมาคุยกับชาร์ลอตเดี๋ยวก่อนนะคือมึงช่วยบอกกูทีว่ากูต้องทำอะไรกับโทรศัพท์มึงหรือว่าต้องออกไปในจุดที่มีสัญญาณก่อนโทรหาใครเหรอ191ไม่ได้911ไม่ติดมีให้รู้ว่ามีเฉยๆครับว้ายหยุดนะยิงว้าวกระสุนมีกี่นัดนะอะไรเนี่ยสโนว์แมนกันเหรอต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้ถอยประตูล็อกบายเปิดประตูไม่ได้มันมีอะไรต้านไม่อยู่ต้องออกทางหลังบ้านเอ้ายิงเอ้าไม่นะความเร็วเอ้านี่เจ้าหน้าที่ฮาร์ดเวล10:33ต้องการแบ็กอัพโดยด่วนที่ถนน84แอชิงตันอีสต์อเวนิวเร็วๆติดต่อไม่ได้โดนมันเล่นแล้วล่ะบ้าเอ้ยผมว่าพวกเขาจะได้ยินนะเอาละครับผมไม่น่าเชื่อยิงโดยที่ไม่ต้องรีโหลดอะไรกันนี่นายเป็นดูมกายเหรอ น่ากลัวจังเลยใจสั่นไปหมดแล้วทำยังไงดีโอนี่จังและต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมผมว่าแมคคานิกคงไม่มีทางที่ไอ้เจ้านั่นมันจะปล่อยฉันออกไปแน่นอนมันน่าจะเป็นแค่สโนว์แมนแต่ว่าฉันต้องพยายามทำตัวเองให้อบอุ่นให้มากกว่านี้เหมือนเป็นการเล่นคลิปนะครับผม Build a Flamethrower นะครับผมแสดงว่ากล้องติดอกเราอะถูกเอากลับไปนะครับที่สำนักงานครับแล้วก็เล่นคลิปมีอยู่2อย่างครับ
ไม่เรากลับไปถึงเราก็เป็นซากละเราก็เป็นซากเราก็เป็นซากให้ตำรวจเขามาเปิดเช็คนะครับผมลักษณะนั้นโอเคอยู่ที่ว่าผมต้องทำเฟรมโทรเวอร์นะครับมันไกด์บอกแค่นี้เฟรมโทรเวอร์มันจะต้องผมเห็นมีกล่องเครื่องมืออยู่อาจจะหมุนๆกับท่อแป๊บติดไอ้นี่ถังแก๊สเข้าไปแล้วก็ยิงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าโอเคที่แน่ผมมีปืนนะครับกับกระสุนแบบอันลิมิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันผมมาน่าจะพอยิงได้ครับเพียงแต่อยากลองตายสักครั้งก็อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอยากลองอะแต่จังหวะตกใจแล้วก็ต้องแบบมือลั่นแล้วก็สแปมอย่างว่องไวกล่องเครื่องมือมีรหัสลับเรียก3หลักเหรอโอเครหัสผ่านของลูก2คนใช้ไปแล้วรหัสผ่านตู้ไฟฟ้าใช้ไปแล้ว3หลักนี้ไม่คุ้นหูไม่ผ่านตาหรือมันอาจจะอยู่ในใจก็ได้เอ้ยเหงานะครับไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันนะครับมันก็จะเพ้อๆลอยๆแอดเรียนเมื่อกี้ก็เข้าไม่ได้บอกจะเข้าก็เข้าได้ซะงั้นหินอเนมมีนะครับผมเป็นคำใบ้ตรงนี้เป็นชื่ออยู่งั้นก็ซาล่าไม่ใช่แจ็คไม่ใช่เอมิลี่ไม่ใช่ your father ได้เวลาตามหาหินต่อไปนะครับผมมีเปเปอร์ไหนที่ผมยังตกหล่นอยู่อีกเกมใช้เวลานี่อ่ะใช้เวลานะเนี่ยชื่อเหรอชาร์ลอตป่ะพวกความยาวของตัวอักษรนะครับผมมันพอดีกับที่ผมพิมพ์เลยเอาชื่อเมียน้อยมาตั้งเหรอนายจะโหดเหี้ยมอมหิตเกินไปแล้วนะแอดเรียนคุงไม่รู้ว่าอ่านว่าชาร์ลอตชาร์ลอตเต้นะครับ C H A R L O T T E เชี่ยอย่างเหี้ยมโหดเลยเอาชื่อกิ๊กมาทั้งรหัสเข้าคอมว่าละถึงขัดน้ำลายกระเด็นโอเคครับอันนี้นะครับผมเหมือนจะเป็นเมลนะครับผมที่เราติดต่อนะครับผมคุยกับช่างไฟฟ้านะครับให้มาช่วยดูระบบไฟฟ้าให้หน่อยนะครับแต่ว่าจะมาได้หลังจากวันคริสต์มาสแล้วนะครับผมก็คือมาไม่ทันครับวันนี้โอเคงั้นต่อไปเหมือนจะเป็นกลอนนะครับที่เราจะแต่งให้ชาร์ลอตเต้นะครับบอกว่าฉันดีใจที่ฉันได้เจอคุณฉันดีใจที่เราสองคนได้เจอกันฉันอะไรก็ตามแต่ฉันอยากจะพิสูจน์ความรักที่ฉันมีต่อคุณเป็นกลอนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมไม่ได้เจ้าบทเจ้ากลอนขนาดนั้นคือสรุปคือพร่ำเพ้อพรรณนาถึงชารัตสโคบเบลเซอร์สิ่งที่เคยค้นหาล่าสุดกลอนสำหรับแฟนสาวสั่งพิซซ่าเป้าหมายในการเที่ยวในช่วงวันหยุดบริจาคเสื้อผ้าคนหายเหมือนนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่หาคนหายบริจาคเสื้อผ้าพอเริ่มทำใจได้ก็เลยหาเมียใหม่แม่งเลยโหดเหี้ยมอมหิตจริงๆต่อไปนะครับผมแจ้งเตือนไว้ก่อนรหัสผ่านในการเข้าไปในกล่องเครื่องมือคือ366โอเคเยสเซอร์ตามนั้น366 3เอ้ยอุ๊ย I feel like I'm losing my mind รู้สึกเหมือนเสียสติบ้าเอ้ยมันกัดซอกคอฉันไม่นะซอกคอเย็นๆโอเค366แต่สรุปโดนกัดก็ไม่ตายเหรอทำร้ายเราไหมชูบ็อกได้กุญแจมา1อันใช่ครับกูบังขอโทษไรเฮียไรเฮียอิสกันกุญแจโอเคครับต่อไปเอากุญแจนี้ไปทำอะไรห้องไหนล็อกก็ไม่น่ามีห้องไหนล็อกนะมันก็ไม่น่ามีอะไรที่จะอ้อกุญแจเข้าหลังบ้านเปิดหรือว่าสโนว์แมนนั่นคือซาร่าไม่นะกูเริ่มสปอยตัวเองแล้วต่อไปมีท่อมีที่ขุดที่เกี่ยใบไม้เสียมขุดกระป๋องสเปรย์หัวกวางถังอะไรก็ไม่รู้เตาปิ้งบาร์บีคิวในนั้นมีไฟแช็กเข้ามาตั้งมากมายเพื่อหาไฟแช็กอันเดียวจริงจังในนี้มีแค่ไฟแช็กเหรอเนี่ยเหรอเฟรมโทรเวอร์โอ้โหเฟรมโทรเวอร์แบบไทยประดิษฐ์ทุนน้อยจัดๆอ่ะเอาเป็นว่าเราต้องหาแหล่งไฟนะครับผมเพื่อจุดอย่างนั้นเหรอครับเพื่อเปิดงั้นไปห้องต่อไปแล้วกันปลอดภัยใช่ไหมมาทางขวา Come on Come on เข้ามากัดหูเราทำให้หูเราเย็นถึงใจเข้ามาไหมไม่เข้าเหรอใจถึงหน่อยใจถึงหน่อยเข้ามาแล้วเนี่ยมีเฟรมโทรเวอร์อยู่เนี่ยอยากจะบั่นทอนพลัง HP ของแกเหลือเกินน่าจะเป็นประการสุดท้ายมันต้องหนีมาที่ห้องนี้แน่นอนครับต่อไปทุกห้องผมว่าห้องซ้ายสุดประเด็นน้อยสุดโอเคฮะ5ละต่อไปฮะ6โอเคต่อไป7ครบละ
กล้องเบอร์8อยู่รอดให้ได้จนกว่าแบ็คอัพจะมาถึงหัวใจกับเฟรมโตเวอร์วัดและอะไรคือสัญลักษณ์แป๊บนึงนะครับผมจะแบ่งยังไงดีให้คนเห็นกันมันนี่เหมือนเป็นแผนที่สักอย่างอยู่ตรงผมนะครับเนี่ยเป็นจุดสีเขียวเหมือนจะเป็นจุดไฟแป๊บนะครับงั้นกูจะไปหลบตรงไหนดีขอหาช่องทางให้หน้าตัวเองก่อนงั้นน็อตไปอยู่มุมนี้แล้วกันมุมน่าจะไม่เอฟเฟคน็อตเริ่มหาตำแหน่งอยู่ให้ตัวเองยากละโอเคน่าจะไม่บังครับโอเคลุยต่อครับอยู่ที่ว่าโอ้มันอยู่ในห้องสเตอร์ดี้ห้องเรียนกันเหรอต้องไปจุดไฟเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคเท่ากับว่าถ้าเกิดมันจะพยายามมาดับไฟนะครับเราต้องไปที่ชั้นบนแล้วก็ไปที่บาร์สรูมทำการจุดไฟอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยกำลังกู้คืนวิดีโอไฟล์ขึ้นมาใหม่เชี่ยอยู่ๆก็อินเทนส์จริงจังขอหาตำแหน่งหน้าตัวเองแป๊บผมว่าตรงนี้อ่ะไอ้พวกแถบชีวิตกับไฟน่าจะไม่จำเป็นขนาดเราทุกคนน่าจะพอรู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นป่ะลุยต่อโอเคผมต้องพยายามจุดไฟให้ทันก่อนมันจะมาเพราะฉะนั้นไฟต้องอยู่ไว้อย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับต้องรีบไปจุดครับชั้นบนต่อไปห้องมาสเตอร์เบดรูมนูบเดสต่อไปครับจุดโอเคต่อไปครับลงมาชั้นล่างชั้นล่างห้องคิทเช่นจุดโอเคต่อไปอีกนิดนึง living room ฮะเติมโอเคเรียบร้อยต่อไปครับระหว่างนี้มีเวลาไปดึงไฟเข้ามาอีกตึ๊บต่อไป hallway เติมโอเคครับไม่รู้แบ็คอัพจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันครับโอเคเสียงเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆอาจจะจริงนะครับที่แน่ไอ้ผีสโนว์แมนนั้นมันจ้องจะกินผมมันคงเห็นต้นคอผมหน้าอร่อยเขาบอกฉันว่าไม่ต้องเป็นห่วงวัดอะไรทำไมชั้นบนโอเคต่อไปมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้ตายซะนี่คือพลังของเฟรมโทรเวอร์สุดแสนจะทรงพลังตายซะโอเคต่อไปมาสเตอร์เบดรูมฮีเตอร์อยู่นี่สรุปผมว่าน่าจะเป็นเมียแหละเมียที่ตอมใจตายเพราะผัวหนีเมียน้อยชัวร์เลยครับแล้วก็กลับมาเป็นแบบนี้ชัวร์แน่นอนเลยบอกเลยว่าแต่เฟรมโทรเวอร์นี่มันไม่คิดจะเพิ่มค่าพลังงานขึ้นมาเลยเหรอฮะบัตรูมไฟกูจะไม่พอยิงนะไฟกูจะไม่พอยิงนะโหผมใช้ไฟเปลืองไปเหรออ๋อมีถังอยู่ตรงนี้ ทุกคนเห็นไหมมันมีถังอยู่ตามฉากอ๋อเหรอมีอยู่กี่ฉากอะแสดงว่าถ้าเกิดเราต้องกลับมารีสต็อกที่ห้องครัวหรือเปล่าใช่ไหมครับกลับมารีสต็อกที่ห้องครัวใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นไปได้ครับต่อไปห้อง living room ไฟหมดใช่ไหมโอเคครับมันจะไม่โผล่มานะครับในห้องที่คล้ายๆกับว่าไฟยังมีอยู่นะครับโอเคเท่ากับว่าเดี๋ยวต้องนี่นิดนึงละโอเคแล้วก็มาที่ห้องนี้จุดโอเคต่อไปที่ study ต่อไปห้อง study โอเคต่อไปครับอีกนิดนึงครับยัดเข้าไปอีกต่อไปจึ๊บโอเคครับดีเยี่ยมครับถ้าถังใกล้หมดนะครับผมมาหยิบที่ห้องครัวได้เลยเขาบอกฉันว่าไม่ต้องกังวลจริงจังโอเคต่อไปบาร์สรูมโอเคถังประมาณนี้ควรจะไปรีบเปลี่ยนครับอย่างนี้จึ๊บโอเคครับแม่รีสต็อกได้ก็ไม่บอกตายทั้งหลายรอบจริงจังแต่ต้องยังไงต่อผมถือท่อนไม้อยู่ใช่ไหมห้องคิทเช่นโอเคจุดถ้าเร็วพอมันจะให้โผล่มาครับยัดอย่าท่อนสูงไปท่อนหนึ่งโอเคครับโอเคห้องเรียนจุดโอเคต่อไปห้องไหนอีกเริ่มเล่นเป็นแล้วครับเริ่มคล่องแล้วชั้นบนต่อไปมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้มาถ้าเราไวพอนะครับเราไม่ต้องไปละลายนะครับผมไอ้แท่งน้ำแข็งนะเพราะว่าเราจะฆ่าทันพอดีไหนบอกก็เป็นเพื่อนกันไงโอเคครับหยิบอีกอันได้ไหมอ่ะโอเคได้ครับต่อไปชั้นบนห้องบาร์สรูมห้องนี้จูดโอเคผมหยิบไม้ชั้นบนอีกรอบนึงต่อไปห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้โดนไป2ดอกครับละลายไม่ทันมาเริ่มเก่งขึ้นโอเคต่อไปจุดซะโอเคเมื่อไหร่เพื่อนจะมาว่าถามจริงฮอลเวย์ตรงนี้โอเคแล้วก็ไปอย่าลืมไปให้ฟืนเอาไป2อัน
เราอย่าลืมเติมไฟก่อนนะครับแล้วก็ชั้นบนโอเคหวังว่าจะเป็นไดอะล็อกใหม่นะครับบาร์ดรูมมาเริ่มเล่นเป็นแล้วครับตายไปหลายรอบมากครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อย่าห่วงเสาน้ำแข็งมากนะครับฆ่ามันให้ทันก่อนก็พอดูสิ่งที่เขาทำกับฉันสิเพื่อผู้หญิงคนนั้นนะนะครับผมโดนผู้ชายโหดเที่ยมผู้ชายโหดเที่ยมโอเคต่อไปตรงนี้ฮะสตาร์ดี้ต่อไปจะทันไหมเนี่ยเฟรมโตเวอร์ไม่ได้รีสต็อกด้วยสิโอเคยิงไปครับยิงไปเจ็บนิดเดียวบ้าเอ้ยทั้งหมดมันเป็นแค่คำโกหกกูไม่รู้กูไม่สนปล่อยกูไปเถอะกูจะตายอยู่แล้วขอร้องเถอะนะกดผิดฮะชั้นบนเหรอห้องเด็กต้องยอมละลายนะครับผมเสาน้ำแข็งที่มาโจมตีมาครับไม่งั้นไม่ทันแน่ๆโอเคไปเติมก่อนแล้วก็อย่าลืมเติมฟืนห้องนี้หัวใจผมเหลือแค่นิดเดียวแล้วครับผมว่าง่ายๆคือใกล้ตายแล้วครับเพราะฉะนั้นผมโดนอีกดอกเดียวคือผมไปหวั่นแน่นอนครับโอเคชั้นบนต้องยอมบาร์ดรูมโอเคต้องยอมละลายเสาน้ำแข็งก่อนนะครับไม่งั้นผมโดนมาเล่นแน่นอนครับต่อไปชั้นล่างอีกไปรีสต็อกก่อนนิดนึงต่อไปคิทเช่นโอเคเขาพลากไปจากชั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องชดใช้ฮาร์ดเวลเราอยู่ข้างนอกแล้วโอ้ยขอบคุณพระเจ้ามาถึงแล้วใช่ไหมแล้วไฟอะไรวะออกไปใช่ไหมโอเคได้ละเฮ้ฉันอยู่นอกบ้านแล้วอะไรนะทำไมไม่เห็นจะเจอเลยถนนอยู่ไหนอ่ะรถไปไหนฉันอยู่ไหนกันแน่หรอครับวันเวลาเปลี่ยนไปโอ้หรือว่าเรากลายเป็นสโนว์แมนไม่นะฮาร์ดเวลวัดอะไรไม่เข้าใจโอเคครับนี่คือการบันทึกครั้งสุดท้ายก่อนหายตัวไปของเจ้าหน้าที่ฮาร์ดเวลคดีของซาร่าอีแวนที่ถูกลือขึ้นมาใหม่หลังจากที่มีหลักฐานชี้ว่าแอดเวนอีแวนและก็ลูกทั้งสองได้หายตัวไปเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ได้รู้จักกันในชื่อของแอชชิงตันเวย์มิสซูรีและไงก็ตามแต่บ้านหลังนี้ก็ถูกทำลายลงในเวลาต่อมาหลังจากที่ถูกเวียนคืนแล้วก็ไม่มีผู้ซื้อส่วนภาพบอดี้แคมไม่ถูกบันทึกได้คนก็เข้าใจว่านี่เป็นเหมือนเรื่องตลกและก็ภาพหลอกลวงส่วนชาร์ลอตนั้นก็ไม่ถูกจับกุมขอบคุณที่เล่นนะครับผมเขียนแล้วก็โปรแกรมโดยแจ็คพราวนะครับผมออกแบบนะครับผมสภาพแวดล้อมโดยอลิซาเบธครอฟนะครับผมแล้วก็ผู้ให้เสียงออฟฟิเซอร์นะครับผมเฟเดริกฮาร์ดฟิลด์นะครับคือเดเล็กเดซี่ชื่อเดเล็กนามสกุลเดซี่น่ารักดีจังสนุกดีมีชาเลนจ์โหมดด้วยคืออะไรอะโหมดโหมดเล่นเลยไม่เอากูไม่เล่น ว่าละครับนายน็อตกลับไปอยู่ที่มุมเดิมของนายเถอะนะใช่ครับอย่างนั้นถูกต้องสวยละโอเคครับเล่นจบสักทีครับและนี่คือโคคอนะครับทุกคนกลายเป็นเกมที่บอกไปนะครับ Survival Horror นะครับผม Point and Click อะไรพวกนี้ครับคอนเซ็ปต์ค่อนข้างดีนะครับแสดงว่าสิ่งที่เราเจอครับคือวิญญาณอาฆาตของซาร่านะครับผมและไม่แน่ใจนะครับผมว่าชะตากรรมของแอดเรียนนะครับผมแล้วก็ลูกนะครับผมแจ็คกับเอมิลี่เป็นยังไงถูกปีศาจตัวนี้ฆ่าตายหรือเปล่าด้วยผิดรักแรงหึงขนาดนั้นเลยเหรอครับและผมกำลังอยากคิดไปอีกว่าแล้วชาร์ลอตล่ะครับจะไปเจอโชคอะไรต่อไปนะครับจะไปเจอเรื่องราวอะไรต่อไปไอ้เจ้าผีสโนว์แมนจะตามไปบุกถึงที่ไหมหรือว่าเขาสิงสถิตอยู่แค่ที่บ้านแต่ถึงขนาดตอนจบเราถูกสโนว์แมนฆ่าหรือว่าถูกเปลี่ยนกลายเป็นสโนว์แมนแล้วบอดนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ยังก็แล้วแต่ครับเกมนี้สนุกดีนะครับผมและนี่คือโคคอนะครับผมใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเกิดอยากให้เพื่อนเล่นก็ลองแชร์เกมให้เขาเล่นดูนะครับผมมีอะไรอยากบอกอยากคุยหรือว่าสิ่งที่ผมตีโจทย์ไม่แตกและอยากจะพูดให้มันเคลียร์หรือกระจ่างเกิดคุณเข้าใจ 100% พิมพ์ได้ที่คอมเมนต์นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเพียงแม่งหายสวัสดีครับ